อดีขับรถไปด้วยแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับเลยต้องทำการบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นการกันลืมในช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนมหามงคลนะครับเดือนกรกฎาคมก็จะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้สังเกตว่าในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่หน่วยงานราชการหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยทำสปอตสื่ออินโฟกราฟิกแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไรแต่คืออวยพรพระองค์ท่านเนี่ยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับนั่นก็คือหน่วยงานราชการที่จะใส่เครื่องแบบใส่ชุดปกติขาวนะครับหรือว่าอย่างที่บอกก็คือภาคเอกชนที่ทำอินโฟกราฟิกสื่อโฆษณาผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆหรือว่าลงในหนังสือพิมพ์นะครับทีนี้ผมอยากจะทำธีมขึ้นมาว่าในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละเราไม่มีคำกล่าวที่สวยหรูเนี่ยแหละนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านเนี่ย อัดคลิปวิดีโอสั้นๆแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนได้ทำร่วมกันก็คือว่าการกล่าวพระนามเต็มของพระองค์ท่านด้วยความถูกต้องและจงรักภักดีนะครับเป็นความภาคภูมิใจเพื่อผมว่าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะแล้วก็ใช้คำง่ายๆจบท้ายด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญเพื่อเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านนะครับประมาณนั้นยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นทำแบบนี้เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับร่วมเอ่ยพระนามเต็มของพระองค์ท่านด้วยความภาคภูมิใจและจงรักภักดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านครับพระนามของพระองค์ท่านผู้ปิดทองหลังพระก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรขออภัยหลบเดี๋ยวหลบแอมบูเลนส์ก่อนนะฮะมีแอมบูเลนส์มาจะนอกเหนือจากนี้ก็ถ้าระหว่างขับรถแล้วมีแอมบูเรนซ์ที่เขาต้องกู้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับหลบทางให้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนละอ๋อพระนามเต็มของพระองค์ท่านนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเอ่ยพระนามของพระองค์ท่านแบบเต็มด้วยความภาคภูมิใจและจงรักภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ